่านไปแล้วค่ะ2โรงเรียนนะคะถือว่าฝีไม้ลายมือนี่สูสีกันมากๆมาถึงโรงเรียนสุดท้ายค่ะนั่นคือโรงเรียนพดุงนารีจากจังหวัดมหาสารคามค่ะสำหรับความพร้อมของพวกเราครั้งนี้ถือว่าเราพร้อมมากที่สุดเลยค่ะสำหรับปัญหาและอุปสรรคในการซ้อมนะคะเริ่มแรกเลยปัญหามันเกิดขึ้นคือเมื่อเราซ้อมหนักๆเข้าน้องเขาก็จะมีปัญหาตอนนี้มีน้องคนนึงนะคะที่ซ้อมหนักในตอนซ้อมคือตอนวอร์มเขาวอร์มแล้วทีนี้เขาวอร์มผิดท่านะคะก็เลยทำให้เกิดเจ็บที่เข่านะคะน้องคนนี้ก็เลยต้องหยุดการเต้นแล้วเราก็มีการเปลี่ยนตัวน้องคนใหม่เข้ามาแล้วเราก็ต้องมามูฟใหม่ซ้อมใหม่นะคะซึ่งเป็นปัญหากับเราก็ซ้อมได้ประมาณอาทิตย์กว่าตอนแรกอาการก็ปวดขาแล้วก็งอเข่าไม่ได้เลยหมอบอกว่าเอ็นเข่าฉีกขาดหมอบอกว่าให้พักใส่เฝือกแล้วก็ให้พักประมาณเดือนครึ่งค่ะเลยทำให้หนูเต้นต่อไม่ได้หนูคิดว่าหนูเป็นภาระเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็ซ้อมแล้วกว่าจะมาต่อท่าใหม่เริ่มเพลงใหม่ก็น่าจะลำบากเหมือนกันค่ะก็อยากให้เพื่อนๆทำเต็มที่ค่ะคว้ารางวัลมาให้โรงเรียนเราให้ได้ถึงหนูจะไม่ได้ไปหนูก็จะส่งกำลังใจไปให้เพื่อนค่ะความรู้สึกที่อาจารย์ส่งเข้าประกวดในชิงช้าสวรรค์นะคะก็พอรู้ข่าวก็กดดันว่าเฮ้ยแบบมีคนเก่งๆก็เยอะอะค่ะแล้วครูก็มอบให้เป็นนักร้องนำแล้วต้องแบบเหมือนนำทีมให้แบบเหมือนเป็นแม่ทัพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความกดดันจุดเด่นก็จะเป็นเสียงที่ออกถึงความเป็นอีสานมีสำเนียงหมอลำนิดๆค่ะความคาดหวังก็คาดหวังอยู่ค่ะเพราะว่าปีนี้ก็ครบรอบ90ปีของโรงเรียนก็อยากจะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับโรงเรียนนะคะก็ขอกำลังแรงเชียร์แรงใจจากชาวมหาสารคามแล้วก็คนดูทั่วประเทศนะคะให้เป็นกำลังใจให้กับการกลับมาครั้งนี้ของวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนพดุงนารีในการแข่งขันรายการชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ในธีมของสิรินทานิยากรค่ะไปให้กับโรงเรียนพดุงนารีจากจังหวัดมหาสารคามกับการถ่ายทอดอารมณ์กับบทเพลงคืนนี้ที่บางกอกค่ะใจโหยอ่อนนึกเห็นบ่นอยากจม
โหวันนี้เป็นโรงเรียนแรกนะที่เห็นว่าเหมือนเป็นตั้งแต่เรามีเวทีใหม่แล้วมันมีเรื่องราวนำพ็อปมาเสนออะไรอย่างเงี้ยคะหลากหลายอยากรู้คอนเซปต์ดีกว่าว่าทำไมเป็นเรื่องราวแบบนี้มันคือเรื่องอะไรมีเตียงตีโปร่งตีโป่งด้วยมีเตียงโป่งใครบอกได้ดิน้องโบวี่ไหมน้องโบวี่อธิบายได้ไหมคะน้องโบวี่อัจฉมามานี่ไม่ใช่คนละโบโอ้โหน้องโบวี่ช่วยเล่าคอนเซปต์หน่อยค่ะวันนี้โชว์มันนำเสนอเรื่องราวอะไรบ้างก็โชว์ของเรานะคะนำเสนอเรื่องราวเป็นเด็กบ้านนอกคนนึงอยากจะทิ้งความยากลำบากจากทุ่งนาเข้ามา อาศัยอยู่ในเมืองกรุงแต่พอเข้ามาก็เจอชายหนุ่มเข้ามาจีบก็เราก็นึกว่าเขาจริงใจแต่ที่ไหนได้โดนหลอกค่ะคือเขามาหลอกหลอกทำให้ผู้หญิงนี่ต้องเสียเนื้อเสียตัวนะคะแต่ว่าได้ข่าวว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวแบบเครียดนะแต่น้องๆก็ไม่เครียดกันนะก็มีวิธีดับความเครียดได้นะด้วยวิธีไหนคะใครคะทำอะไรกันจะมีน้องรุ่นน้องคนนึงค่ะค่ะเขาเป็นตัวคลายเครียดของวงเลยคลายเครียดเลยเป็นตัวตลกอะไรอย่างนี้ค่ะใครคะน้องโยโกะค่ะโยโกะโยโกะเรียกว่าโยโกะเป็นผู้หญิงอ้าวแนะนำตัวแนะนำตัวอีกทีครับสวัสดีครับผมซือน่ายเดิมชายยุทโคงครับซือลินแต้มครับโมเอิญเยอะเกินครับวิธีทำให้เพื่อนๆคลายเครียดมีวิธีอะไรบ้างก็จะทำหน้าตาให้เพื่อนตลกตลกครับอย่างเช่นยิ้มแบบสกอยครับแบบเนี้ยมีอันนี้หนึ่งอันละมีอีกไหมมีอีกไหมยิ้มสกอยก็มีคติโพสต์ของกลุ่มพวกเราค่ะคือยังไงคติโพสต์ว่ามันต้องทำเป็นกลุ่มอะค่ะลองดูสิว่าจะอยากลงมาทั้งกลุ่มอยากรู้คติโพสต์มากอะไรยังไงโยโกะโชว์นำหน้าเลยลูกค่ะครูโน้ตกาลเกตวิเศษนิยมขนมหวานทานไม่ได้แต่ไม่รักมีลูกคู่ไอ้ลูกคู่ไปถลายเสียงดังคล็อกด้วยนะพี่น่ารักน่ารักโยโกะแค่หน้าสกอยพี่ก็ให้ผ่านแล้วตลกแล้วขอบคุณครับน่ารักดีน่ารักดีน่ารักดีมาในเรื่องของโชว์ดีกว่าวันนี้โดดเด่นมากสำหรับทีมนี้ค่ะคุณเทียมขาปังไหมคะปังไหมอินอินมากกว่ามันเป็นเรื่องราวเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงของคนที่เข้ามาจากบ้านนอกแล้วไม่รู้อะไรแล้วเชื่อไงเชื่อเชื่อเชื่อเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องสะท้อนสังคมนะขอบคุณนะที่คุณคิดงานแบบเป็นแบบนี้คนรู้สึกบางอย่างเนี่ยครูขอบคุณก่อนขอบคุณว่าดูลูกทุ่งฟังลูกทุ่งดูโชว์ลูกทุ่งและสะท้อนอะไรให้สังคมรับรู้บ้างอันนั้นเจตนาครูเทียมเลยนะครูจะไม่พูดถึงนักร้องไม่พูดถึงนักดนตรีครูจะพูดถึงเรื่องโชว์วันนี้ก็ตกใจเหมือนกันที่มันมีพงมีพ็อปมาแต่เขาฉลาดที่ทำพ็อปโปร่งๆมาโปร่งๆซึ่งมันไม่ทึบพอพ็อปโปร่งมันก็เห็นรู้เรื่องว่าคืออะไรบ้างถ้าจะเอามาต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความคิดอยากขนมารถสิบล้อโดยไม่มีสตินะฮะสำหรับโชว์วันนี้ขอโทษคุณโอคอมเมนต์ครับสุดยอดบนเวทีแห่งนี้ที่ครูเทียมจะพูดว่า no comment มาในเรื่องของดนตรีค่ะวันนี้เพลงเศร้าค่ะดนตรีนี่เศร้ากินใจเหมือนกันไหมคะเสียงต่ำเยอะเนาะเพลงนี้มันสุดยอดอีหลีคุณทำได้ยังไงคุณสามารถเอาเพลงนี้เอาโหวตกับแคนมาใช้กับเพลงนี้โดยที่เพลงนี้มันไม่ได้บอกเลยว่านี่มันเป็นสัญชาติทางภาคอีสานเรามาถึงเรื่องของสัดส่วนของตัวโน้ตนี่ก็ยังทำได้ดีอีกชัดเจนหนักเบาสั้นยาวมาเต็มมากสุดยอดมือกลองครับนิดเดียวตอนส่งมันจะเร่งๆไว้นิดนึงแต่อย่างอื่นดีหมดเลยการเหยียบกระเดื่องการตีกลองดีมากวงนี้ผมขอบอกเลยว่าผมชื่นใจมากที่ได้ยินดนตรีแบบนี้ได้ยินเด็กๆเล่นแบบนี้ความละเอียดอ่อนในการเล่นดนตรีแบบนี้เจ๋งครับโชคดีครับดนตรีดีแล้วค่ะมาถึงนักร้องค่ะสุดท้ายเลยค่ะอันแรกขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับการเลือกเพลงซึ่งบอกได้เลยว่าเพลงนี้เหมือนถูกเก็บไปทั้งที่เป็นเพลงที่ชอบต
อนร้องเนี่ยต้องยังร้องไห้เลยเพราะอะไรเพราะเราเข้าไปอยู่ในตรงนั้นแล้วก็พอเห็นรีวิวประกอบเพลงซึ่งเตรียมมาพร้อมมากกำลังจะตั้งใจว่าเฮ้ยถ้าเสียงร้องของเขาเนี่ยส่งไปที่เพลงด้วยนะส่งไปที่การแสดงด้วยเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่ต้องเรียกน้ำตาคนดูได้เลยใช่ไหมคะก็ถามว่าเสียงของน้องเป็นยังไงนะคะอาจจะด้วยยังไม่ถึงคือเนื่องจากเพลงนี้เป็นเพลงอารมณ์ล้วนๆเสียงที่ส่งออกมาอาจจะให้ความละเอียดกับอารมณ์ตรงนี้น้อยไปนิดนึงตรงนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถจะฝึกโดยการที่เราจะต้องเข้าไปอยู่ในเพลงนั้นและให้อารมณ์กับตัวเราเองเนี่ยไปเป็นคนที่เราอยู่ในตัวแสดงนั้นให้ได้มากที่สุดขอให้โชคดีนะคะผ่านไปแล้วค่ะ3โรงเรียนช่วงหน้ารู้ผลแน่นอนค่ะว่าใครนะจะเป็นโรงเรียนที่2ค่ะที่ผ่านเข้ารอบไปชิงแชมป์บทเพลงของคุณสิรินทานี่อย่าก่อนสักครู่เดียวกับชิงช้าสวรรค์ค่ะเมื่อช่วงที่แล้วทั้ง3โรงเรียนได้งัดฝีไม้ลายมือมาฟาดฝันกันได้อย่างสมศักดิ์ศรีซึ่งบอกเลยว่าทำเอาคณะกรรมการของเราหนักใจกันไปเลยบอกได้เลยว่าเสียงดีมีเอกลักษณ์มากๆเลยเรื่องดีที่วงนี้มีก็คือความหนักแน่นสำหรับโชว์วันนี้คุณโอคอมเมนต์ครับก็โรงเรียนใดจะสามารถพิชิตตั๋วใบที่2เพื่อผ่านเข้ารอบไปชิงแชมป์บทเพลงสิรินทรานิยากรเป็นโรงเรียนที่2เราไปชมกันเลยครับชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ค่ะกับการประกาศผลนะคะโรงเรียนที่2ที่จะผ่านเข้ารอบไปชิงแชมป์บทเพลงของคุณสิรินทรานิยากรนะคะทั้ง3โรงเรียนถือว่ามีความเก่งกล้าสามารถพอๆกันนะใช่แล้วค่ะแต่ว่าต้องมี1โรงเรียนค่ะที่ผ่านเข้ารอบไปนะคะแต่ว่าจะเป็นโรงเรียนอะไรที่ทําดีที่สุดในด้านต่างๆต้องขึ้นอยู่กรรมการของเราค่ะท่านแรกค่ะคุณสิรินทาค่ะอยากจะขอบคุณน้องๆนะคะที่มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงลูกทุ่งใช้คําว่าลูกทุ่งแล้วก็วันนี้เป็นเรื่องของเพลงของพี่นะคะแต่ละคนมีความสามารถไม่ได้ด้อยกว่ากันเลยทุกคนมีความสามารถมีจุดเด่นของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนก็พยายามจะดึงสิ่งที่ตัวเองมีออกมาให้มากที่สุดแต่ว่ามันทำให้พี่หนักใจมากที่สุดเหมือนกันกับการที่จะบอกว่าใครจะเป็นนักร้องที่พี่คิดว่าดีที่สุดในวันนี้แต่ก็ต้องเลือกค่ะและพี่ขอเลือกและนักร้องที่พี่ขอเลือกในวันนี้จากโรงเรียนบุญวัฒนาค่ะบุญวัฒนาค่ะได้ไป1คะแนนนะคะถ้าได้คะแนน2ใน3ก็ได้ผ่านเข้ารอบกับเราค่ะท่านต่อไปค่ะคณะกรรมการของเราครูเทียมค่ะครับก็ต้องบอกวันนี้ลำบากใจมากนะครับมันมีเบียดอยู่2อย่างในหัวใจของครูตอนนี้ว่าครูจะไปทางไหนถ้าไม่ได้เลือกใครต้องขอโทษด้วยครูไม่สามารถประหารลูกศิษย์ได้สักคนแต่ครูขอชื่นชมนะครับสิ่งที่ได้เห็นวันนี้ครูประทับใจมากลำบากใจแต่ครูขอเลือกครับพดุงนารีจากสารคามครับพดุงนารีจากมหาสารคามได้ไป1คะแนนนะคะตอนนี้โคราช1มหาสารคาม1ค่ะคะแนนตัดสินค่ะอยู่ที่อาจารย์เหน่งอาจารย์เหน่งค่ะดนตรีค่ะวันนี้ทั้ง3วงทำได้ดีมากมีดีต่างๆกันออกไปดนตรีครับดนตรีนี้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของทีมเป็นเรื่องของความเข้าใจ
ทั้ง3โรงเรียนทำได้ไม่น้อยหน้ากันเลยวันนี้ผมจะเลือกวงที่ผิดพลาดน้อยที่สุดและเล่นดนตรีที่มีความไพเราะที่สุดใน3วงนี้นะครับผมจะเลือกแล้วนะครับและโรงเรียนที่ผมจะเลือกก็คือโรงเรียนที่ผมเลือกก็คือโรงเรียนเมื่อช่วงที่แล้วโรงเรียนบุญวัฒนาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนพดุงนารีจังหวัดมหาสารคามได้คะแนนไปโรงเรียนละ1คะแนนส่วนทางด้านโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2จังหวัดฉะเชิงเทรายังมีคะแนนอยู่ที่0คะแนนมาลุ้นกันต่อว่าคะแนนทางสุดท้ายจากอาจารย์เหน่งโรงเรียนใดจะเป็นโรงเรียนที่คว้าไปวันนี้ทั้ง3วงทำได้ดีมากมีดีต่างๆกันออกไปดนตรีครับดนตรีนี้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของทีมเป็นเรื่องของความเข้าใจทั้ง3โรงเรียนทำได้ไม่น้อยหน้ากันเลยวันนี้ผมจะเลือกวงที่ผิดพลาดน้อยที่สุดและเล่นดนตรีที่มีความไพเราะที่สุดใน3วงนี้นะครับผมจะเลือกแล้วนะครับและโรงเรียนที่ผมจะเลือกก็คือโรงเรียนที่ผมเลือกก็คือโรงเรียนพดุงนารีครับมาไกลที่สุดเลยนะคะในสามเรียนเนี่ยมาจากมหาสารคามค่ะก็ได้ผ่านเข้ารอบเป็นโรงเรียนที่2นะคะในการชิงแชมป์ค่ะบทเพลงของคุณนารียากรคุยกันหน่อยร้องไห้โฮเลยตัวแสดงเดนเซอร์โมเมลูกหมอบอกความรู้สึกรู้สึกในลูกเป็นภาษาบ้านเราเลยนะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เมื่อกับปีที่แล้วก็เคยมาที่โรงเรียนเคยส่งมาแต่ว่าตอนนี้เป็นเด็กใหม่ทั้งหมดค่ะเลือดใหม่ผมเฮาก็ขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนท่านผมด้วยการดร.มิสินชินผักดีคุณครูผู้ปกครองแล้วก็เพื่อนที่คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนทุกอย่างหายเหนื่อยเลยไหมหายเหนื่อยเลยไหมหายเหนื่อยค่ะหายเหนื่อยเลยเนาะแต่ต้องเหนื่อยอีกนะลูกนะคนแบบต้องเหนื่อยกันอีกรอบนะคะลูกค้านะแต่ตอนนี้เก็บคำครูบาอาจารย์ไปนะคะที่เขาบอกอะไรเราบ้างนะคะการร้องเพลงเนาะวิชาดีๆเนาะได้จากกรรมการของเราไม่ต้องร้องไห้ลูกดูหน้าโยโกะแล้วจะอารมณ์ดีขึ้นนะโยโกะก็ร้องอ่ะแต่2โรงเรียนค่ะอยากให้กำลังใจนะคะแล้วก็อยากให้กลับมาอีกนะคะมาพิสูจน์ฝีมือให้จงได้ค่ะนั่นคือโรงเรียนบุญวัฒนาจากจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2นะคะจากจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็รับทุนการศึกษาจากยาสีฟันซิสเทมมาไปโรงเรียนละ 10,000 บาทขอบคุณน้องๆทั้ง3โรงเรียนนะคะขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านด้วยค่ะคุณค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะมาถึงโร
รงเรียนสุดท้ายแล้วค่ะที่เราจะค้นหานะคะเพื่อไปชิงแชมป์บทเพลงของคุณสิรินทานิยากรเนี่ยจะเป็นโรงเรียนอะไรนะคะต้องติดตามและให้กำลังใจน้องๆกันค่ะแต่วันนี้นะเวลาหมดลงแล้วนะคะติดตามได้ใหม่นะคะชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์นะคะทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข 23วันนี้ทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ